สวัสดีค่ะวิดีโอนี้ก็เป็นวิดีโอเลคเชอร์เรื่อง SLE นะคะซึ่งในที่นี้เนี่ยเราก็จะพูดถึง Epidemiology, Pathogenesis, Clinical Feature, Diagnosis, Treatment แล้วก็แถมเรื่องของ SLE ในคนท้องแล้วก็ SLE ที่มี Antiphospholipid Syndrome ร่วมด้วยนะคะทีนี้เรื่องมันค่อนข้างจะยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะตัดแบ่งสอนออกเป็นส่วนๆนะคะโดยวิดีโอนี้เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของครึ่งแรกนะก็คือ Epidemiology, Pathogenesis, Clinical Feature แล้วก็ Diagnosis นะคะส่วนเรื่องอื่นๆก็เดี๋ยวติดตามในวิดีโอถัดไปก็อย่างที่รู้ๆกันอยู่แล้วนะคะว่าโรค SLE เนี่ยเจอในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายอัตราส่วนก็จะอยู่ที่9ต่อ1นะคะแล้วก็อายุที่เริ่มเป็นก็จะอยู่ที่ประมาณ 20-40 ปีหรือว่าเป็นชาย Bearing Age นะคะprevalence ก็อันนี้แล้วแต่ประเทศอะค่ะแล้วแต่เชื้อชาตินะก็จะอยู่ที่20ถึง240ต่อแสน person นะคะต่อแสนคน incident ก็คือ1ต่อ10ต่อแสน person year นะคะแล้วก็ survival rate เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าการแพทย์เราดีขึ้นเรื่อยๆ survival rate เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนะคะก็สามารถอยู่ได้ถึง 80% ใน20ปีเลยทีนี้เนี่ยส่วนใหญ่เกิดในช่วง reproductive age นะคะแต่ว่าก็จะมี onset ที่มานอกเหนือจากนี้ก็คือเป็น pediatric onset ก็คืออายุน้อยกว่า16ปีส่วนใหญ่ก็จะเจอในพวกแอฟริกันอเมริกันนะคะแล้วก็มักจะ severe มากกว่าส่วน late onset SLE เนี่ยตัดที่อายุมากกว่า50ปีนะคะพวกนี้เนี่ยอาการจะค่อนข้างไม่ได้รุนแรงเท่าไหร่เนาะค่อยเป็นค่อยไปนะคะแล้วก็presentation ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของ serositis แล้วก็ pulmonary involvement นะคะเรื่องของ Mala rash photosensitivity alopecia Raynaud neuropsychiatric แล้วก็เรื่องของ lupus nephritis นี่จะเจอได้ไม่บ่อยนะคะเมื่อเทียบกับคนที่อายุน้อยกว่า pathogenesis นะคะก็จริงๆมีส่วนประกอบหลักๆอยู่3อันก็คือ genetic epigenetic นะคะแล้วก็ environment นะคะgenetic ก็คือการที่คนเราเนี่ยมียีนที่โพรนที่จะทำให้เกิด SLE อยู่แล้วซึ่งเขาศึกษามาแล้วมันมียีนแบบหลายร้อยชนิดมากเลยแล้วก็มันไม่ได้มีแค่ยีนใดยีนหนึ่งที่จะทำให้เกิด SLE นะคะมันก็มีหลายส่วนประกอบกันเนาะ epigenetic ก็คือการที่มันมีการเปลี่ยนแปลงของการแสดงออกของยีนแล้วก็ environment เนี่ยก็คืออย่างเช่นแสงแดดการติดเชื้ออะไรเงี้ยที่ trigger ทำใหเกิดเรื่องของออโตอิมมูนขึ้นมานะอย่างในรูปนี้เนี่ยตอนแรกก็มียีน susceptibility อยู่แล้วใช่ไหมคะหลังจากนั้นเนี่ยก็มี environment มา trigger นะอย่างเช่นมี infection อะไรก็ตามเนี่ยก็ทำให้มีเรื่องของ apoptosis ของเซลล์นะคะแล้วก็มี self antigen ที่มากขึ้นร่วมกับการที่คนไข้เนี่ยอาจจะมียีนที่ทำให้เกิดการเคลียร์ของเซลฟ์แอนติเจนได้ลดลงหรือมีการเพิ่มของเซลฟ์แอนติเจนเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันก็จะไปกระตุ้นตัวอินเนทอิมมูนิตี้นะตัวอินเนทอิมมูนิตี้เนี่ยก็จะพรีเซนต์เซลฟ์แอนติเจนแล้วก็ไปกระตุ้นตัวอะแดปทีฟอิมมูนิตี้นะคะก็คือเช่นพวก B เซลล์อะไรเงี้ยให้หลังให้สร้างออโตแอนติบอดีนะนี่ก็เป็นออโตแอนติบอดีก็ไปจับกับตัวแอนติเจนก็เป็นอิมมูนคอมเพล็กซ์ใช่ไหมไปดิโพซิตที่ต่างๆก็เกิดการอักเสบขึ้นมาหรือว่าตัวแอนติบอดีนี่แหละมันไปแอตแทกเนื้อเยื่อต่างๆมันก็ทำให้เกิดดาเมจตามมานะคะ clinical features นะคะก็จะแบ่งตามระบบต่างๆนะอันแรกก็คือ constitutional symptom นะคะคนไข้ก็จะสามารถมีไข้น้ำหนักลดรู้สึกอ่อนเพลียได้นะคะ mucocutaneous involvement นะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนไฮไลท์ของ SLE เลยก็ว่าได้เพราะว่ามันทำให้เราเนี่ยคิดถึง SLE ได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเจอคนไข้เลยใช่ไหมสมมติถ้าคนไข้เปิดประตูเข้าห้องตรวจมาปุ๊บเจอมาล่าแลสเลยอย่างเงี้ยเราก็จะเอ๊ะคนนี้เป็น SLE หรือเปล่านะเนาะเพราะฉะนั้นอันแรกที่จะพูดถึงก็คือเรื่องของสกินลีชั่นนะคะเรื่องสกินลีชั่นเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2อย่างก็คือลูปัสสเปซิฟิกสกินลีชั่นและลูปัสnon-specific skin lesion นะคะมาที่อันแรกก่อนนะคะ lupus specific skin lesion เนี่ยอันนี้ก็จะแบ่งย่อยได้อีก3อย่างก็คือ acute subacute แล้วก็ chronic cutaneous LE นะคะซึ่งจำไว้ให้ดีๆว่าทั้ง3อย่างนี้
เราไม่ได้ใช้ระยะเวลาในการเกิดผื่นเป็นตัวตัดนะถึงแม้ว่าชื่อมันจะเป็น acute subacute และ chronic ก็ตามนะคะแต่เราจะใช้เรื่องของลักษณะผื่นแล้วก็เวลาผื่นหายเนี่ยมี dispigmentation หรือมี scar ทิ้งไว้หรือเปล่านะถ้าเป็น acute กับ subacute cutaneous LE เนี่ยหายแล้วผิวเนี่ยสามารถกลับมาเป็นปกติได้ไม่มี dispigmentation หรือว่า scar ทิ้งไว้นะคะแต่ chronic cutaneous LE เนี่ยมักจะมี dispigmentation แล้วก็ scar นะคะอีกอย่างหนึ่งที่แตกต่างกันก็คือการ relate กับ systemic disease นะคะถ้าใน acute cutaneous LE เนี่ยมักจะ relate กับ systemic disease ได้ค่อนข้างมากเนาะเกิน 70% เลยนะคะส่วน subacute cutaneous LE เนี่ย relate กับ systemic disease ได้ประมาณ 50% ส่วน chronic cutaneous LE นะคะก็ขึ้นอยู่กับเป็นผื่นแบบไหนถ้าเกิดว่าเป็นผื่น discoid เฉพาะที่อย่างเดียวเช่นมีที่หูมีที่หัวแล้วก็ไม่มีอาการอย่างอื่นเลยเนี่ยก็จะมีแค่ 5% เท่านั้นที่จะ associate กับ systemic disease ก็คือมีแค่ 5% เท่านั้นที่คนไข้อ่ะจะเป็น SLE นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็น generalized discoid เป็นทั่วตัวเลยอันนี้ก็จะมีประมาณ 20% ที่ associate กับ systemic disease นะคะทีนี้ลักษณะผื่นต่างๆเนี่ยเดี๋ยวจะพูดในสไลด์ถัดไปอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูก่อนนะคะ acute cutaneous LE เนาะอันนี้ก็จะเห็นว่าเป็น Mala rash นะคะนี่เนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนบริเวณแบบ sun exposure อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ Mala rash อันนี้ก็จะเป็น internal rash นะคะผื่นตรงเนี้ยจะต่างกับผื่นของ dermatomyositis นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็น dermatomyositis เนี่ยก็จะเป็นบริเวณ knuckle area เนาะเป็นตรงนี้ก็เป็นตรงข้อเป็นบนข้อแต่ว่าถ้าเป็นผื่นของ SLE เนี่ยมันจะเป็นอยู่ระหว่างข้ออ่ะอันนี้เป็นลักษณะคล้ายๆ tens นะคะเป็น tens like acute cutaneous LE แล้วก็อันนี้เป็น bullous specific LE lesion นะคะ sub acute cutaneous LE นะคะก็จะ associate กับ anti low ได้ถึง 70% เลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยผื่นเหล่านี้สามารถ เกิดจากยาก็ได้นะคะเป็นดักอินดิวส์ LE นะคะก็ยาอย่างเช่นแอนตี้ฟังกอลแคลเซียมชานเนลบล็อกเกอร์โปรตอนปั๊มอินฮิบิเตอร์แล้วก็พวกไทอาไซด์นะคะซึ่งเวลาเกิดผื่นขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่สามารถแยกกับตัว SLE ได้เนาะแต่ว่าถ้าหยุดยาผื่นมันก็จะหายนะคะลักษณะผื่นเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามี2แบบก็คือเป็นแอนูล่าโพลีไซคลิกเนาะอย่างนี้นะคะกับอีกแบบนึงก็คือเป็นแปปูโลสแควร์มาสหรือว่าซอรีเอฟอร์มนะคะก็ลักษณะเหมือนก็จะเป็นเอลิทิมาตัสพลาคนะคะหรือเป็นแพชแล้วก็มีสเกลออนท็อปคล้ายๆซอรีเอซิสเลยโครนิกคิวเทเนียส LE นะคะอันที่เราเจอบ่อยที่สุดแล้วก็รู้จักกันเยอะที่สุดก็คือดิสคอยแรชนะคะดิสคอยแรชนี่ก็คือลักษณะอย่างนี้นะจะชอบเกิดที่บริเวณใบหูหรือว่าบริเวณหนังศีรษะนะคะก็ลักษณะเนี่ยใน early lesion เนี่ยก็จะเป็น coil shape erythematous หรือว่า purplish plaque นะคะแล้วก็จะมี scale on top แล้วก็ไอตัว scale เนี่ยมันก็ extend เข้าไปใน hair follicle ได้ก็เกิดเป็น follicular plaque นะคะเวลาเราลอก scale ออกเนี่ยก็จะเห็นเป็น follicular plaque นะเมื่อหายแล้วเนี่ยก็จะมี dispigmentation นะคะไม่ว่าจะเป็น hyperpigmentation หรือว่า hypopigmentation แล้วก็ตรงกลางเนี่ยอาจจะมี central atrophy ได้ค่ะผื่นดิสคอยเนี่ยสามารถที่จะเกิดในออรัลมิวโคซาได้นะคะก็เป็นมิวโคซอลดิสคอยอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของคลาสสิกดิสคอยลีชันนะคะเนี่ยที่ให้ดูนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าตัวดิสคอยเนี่ยมันมีไฮเปอร์เคราโตซีดนะคะมีสเกลหนาๆอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นไฮเปอร์โทรฟิกดิสคอยค่ะผื่นอื่นๆในกลุ่มโครนิกนะคะก็ที่น่าจะรู้ไว้บ้างก็คือลูปัสแพนิคูลาติสนะคะคำว่า panniculitis ก็คือเป็นการอักเสบของชั้น subcutaneous fat นะคะซึ่งเมื่อเวลาหายแล้วเนี่ยมันมักจะเป็น skin atrophy แบบนี้ค่ะตัว lupus panniculitis เนี่ยชอบเกิดที่บริเวณใบหน้าที่ต้นแขนที่ตัวที่หน้าอกนะคะที่ก้นแล้วก็ที่ต้นขาบริเวณที่มันมี fat เยอะๆนะบางคนเนี่ยก็จะมี discoid lesion วางอยู่บน panniculitis อีกอันนี้ก็จะเรียกว่า lupus profundus นะคะอีกอันนึงนะคะลูปัสทูมิดัสเนี่ย
บางคนก็จะจัดแยกอีกกลุ่มนึงเลยเป็นกลุ่ม intermittent rash นะเพราะว่ามันเป็นหายๆได้อันนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะเป็นผื่นแดงๆนูนๆนะคะไม่มีสเกลแล้วก็ไม่มี follicular plugging นะอันนี้ก็หายโดยไม่มีสกานะคะบริเวณที่มันชอบเกิดก็จะเป็นบริเวณใบหน้าลำตัวต้นแขนนะคะชิลเบรน LE นะคะชิลเบรนเนี่ยมันเป็นลักษณะลีชั่นที่เกิดจากการสัมผัสกับอากาศเย็นนะแล้วก็ทำให้มีเรื่องของเบเซลอินเจอรี่ก็จะคันๆเจ็บๆแดงๆบวมๆบริเวณปลายมือปลายเท้านะคะหรือว่าบางทีเป็นที่จมูกก็ได้อันนี้คือเจอได้ในคนปกติแต่ว่าในคนไข้ที่เป็น SLE เนี่ยอยู่เมืองไทยอากาศร้อนอย่างเงี้ยแล้วก็เกิดชิลเบรนลีชั่นเงี้ยนะคะก็คือไม่ได้ associate กับ cold exposure แล้วก็อันสุดท้ายนะคะเป็น lichen planusLE overlap นะคะอันนี้ก็จะเป็นผื่นให้ดูนะคะ lichen planus อันนี้ก็จบไปแล้วนะคะเรื่อง LE specific skin lesion ต่อมามาเรื่องของ LE non specific skin lesion ก็คือเป็นผื่นที่สามารถเจอได้ในคนไข้ SLE แต่ว่าคนไข้ที่มีผื่นในลักษณะนี้ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเป็น SLE เสมอไปนะคะที่เราเจอได้บ่อยๆนะคะก็คือ cutaneous vasculitis เนาะบางทีก็จะเป็นที่ฝ่ามือฝ่าเท้าปลายเล็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะperiangual erythema นะคะอันนี้ก็เจอได้บ่อยเนาะแล้วก็เจอในออโตอิมมูนอื่นๆด้วยนะคะ non scarring alopecia นะคะ livedo reticularis scleroderma นะคะ rheumatoid nodule calcinosis cutis urticaria ได้นะคะ bullous lesion อื่นๆอะไรเงี้ยก็เจอได้อีกอันที่อยากจะให้รู้ไว้นะคะก็คือเจอผื่นลักษณะที่เป็น erythema multiforme ได้นะเป็น target lesion นะคะซึ่งจะมีชื่อเรียกสวยๆเลยก็คือ Lovell syndrome นะคะอันนี้ก็เป็นรูปตัวอย่างของคนไข้ที่เป็น Lovell syndrome นะคะ avascular necrosis หรือ osteonecrosis นะคะอันนี้เนี่ยก็เกิดจากการที่มีการอินเทอร์รัปของบัตซัพพลายที่ไปเลี้ยงกระดูกนะคะพอฟิล์มไปเนี่ยก็จะเจอเรื่องของ osteopenia นะส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นที่ femoral head นะเจอเยอะที่สุดนะคะแล้วก็อาจจะเจอได้ที่ tibial plateau แล้วก็ที่ femoral condyle ได้เหมือนกันอันนี้เนี่ยสามารถเกิดจากตัวโรค SLE เองได้นะคะหรือว่าเกิดจากการใช้สเตียรอยด์ในระยะเวลาที่นานๆเนี่ยก็ทำให้เกิด avascular necrosis ได้เหมือนกันอาการเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นที่ femoral head ในคนไข้ก็จะมีเรื่องของเจ็บบริเวณขาหนีบนะคะลงน้ำหนักลำบากเดินลำบากนะแล้วก็บางคนเนี่ยก็จะpain ไอ้ความเจ็บปวดเนี่ยจะ radiate ไปที่ด้านข้างของต้นขาได้นะคะการวินิจฉัยก็ส่ง pain film ก็จะเจอความผิดปกติได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าฟิล์มเนี่ยปกติดีแต่ว่าเราสงสัยมากๆเนี่ยทํา MRI ก็จะช่วยวินิจฉัยได้ค่ะอันนี้ก็เป็นรูปของ avascular necrosis ที่ femoral head นะคะก็คืออันนี้เป็นค่อนข้างเยอะแล้วนะคะตัว femoral head มันก็ยุบไปแล้ว myositis นะคะก็เจอได้บ้างนะคะส่วนใหญ่ก็จะเจอเรื่องของ myalgia ได้เฉยๆเนาะ myositis ก็คือมันมี inflammatory ของ muscle มีเรื่อง muscle enzyme ขึ้นเช่น CPK AST aldolaseLDH อย่างเงี้ยค่ะสูงขึ้นได้นะคะก็ต้อง differential diagnosis นะคะกับสเตียรอยด์ induced myopathy เนาะพวก hydroxychloroquine หรือว่าการใช้ยาสเตตินนะcochicine induced neuromyopathy หรือว่าพวก metabolic disease อื่นๆเช่น thyroid disease นะ hypo หรือ hyperthyroidism electrolyte abnormality เช่น hypokalemia นะ hypo-K นะคะหรือว่า infectious myositis ค่ะเรื่องของ renal involvement นะคะก็เขาบอกว่าคนไข้ที่เป็น SLE เนี่ยเมื่อทำ kidney biopsy ไปเนี่ยจะเจอ pathology ได้ถึง 90% เลยแต่ว่าจะมีเพียงแค่ 50% เท่านั้นที่ develop เรื่องของอาการของ lupus nephritis นะคะซึ่งตัว renal presentation เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นใน3ปีแรกของการเริ่มเป็น SLEโดยอาการที่นำแสดงเนี่ยก็คือคนไข้เนี่ยจะฉี่เป็นฟองฉี่กลางคืนนะคะอาจจะมีความดันโลหิตสูงได้นะคะส่วนเรื่องฮีแมทชูเรียเนี่ยฉี่เป็นเลือดเนี่ยเจอได้น้อยนะประมาณแค่น้อยกว่า 1% นะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเนฟไฟติกก็อาจจะมีเรื่องของเพียตินินไลซิงได้นะคะส่งแลบก็อย่างที่รู้กันอยู่แล้วว่าส่ง UA ไปมองหาอะไรก็คือมองหาเรื่องของดิสมอร์ฟิก
เรดบัสเซลเนาะแล้วก็หาเรื่องของเรดบัสเซลไวท์บัสเซลแคสนะคะซึ่งเรดบัสเซลแคสเนี่ยสเปซิฟิกต่อเนฟิติสมากเลยแต่ว่าไม่ค่อยเซนซิทีฟเนาะก็คือหาไม่ค่อยเจอเนาะด้วยดูกล้องไลท์ไมโครสโคปธรรมดาเนี่ยมันค่อนข้างจะหายากนะคะทีนี้เราก็ต่อมาก็คือเรื่องของโปรตีนยูเรียแล้วก็จะเก็บยูรีนโปรตีนนะคะซึ่งคนปกติแล้วเนี่ยจะเอ็กซ์คีดโปรตีนออกทางฉี่เนี่ยน้อยกว่า150มิลลิกรัมต่อวันนะคะแต่ของคนไข้ SLE ตรงไครเทเรียไดแอดก็คือเอามากกว่า500มิลลิกรัมใน24ชั่วโมงเนาะเพราะฉะนั้นโกลสแตนดาร์ดเลยก็คือเก็บฉี่เนี่ย24ชั่วโมงก็คือภายใน24ชั่วโมงฉี่กี่ครั้งก็ต้องเก็บลงขวดให้หมดแล้วก็เอาไปตรวจดูว่ามีโปรตีนออกมาเท่าไหร่เกินค่าคัทพอยต์ของเราไหมก็คือ500มิลลิกรัมใน24ชั่วโมงหรือเปล่าแต่บางทีเนี่ยการเก็บตลอด24ชั่วโมงมันก็ทำได้ค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่า12ชั่วโมงก็สามารถใช้แทนกันได้หรือถ้าเกิดว่าไม่สามารถที่จะเก็บปัสสาวะได้ขนาดนั้นเนี่ยเราก็ส่งเป็นแรนดอมก็ได้แล้วก็ส่งเป็นยูรีนโปรตีนแล้วก็เครียตินินเพื่อมาคิดยูรีนโปรตีนเครียตินินเรโชนะคะซึ่งก็คัทที่ 0.5 เหมือนกันนะคะดูหน่วยดีๆนะคะเพราะว่ามิลลิกรัมตัดมิลลิกรัมหน่วยก็จะไม่มีนะคะบางทีน้องคิดออกมาแล้วมันเป็นมิลลิกรัมต่อกรัมอะไรอย่างเงี้ยตัวเลข0มันก็จะเพิ่มขึ้นเนาะดูหน่วยดีๆนะคะส่งซีรัมเครียตินินแล้วก็ทำคิดนี่ไบออปซีคิดนี่ไบออปซีทำเพื่ออะไรก็คือทำเพื่อวินิจฉัยว่าเป็นลูปัสเนฟิติสจริงไหมหรือว่าจริงๆเป็นอย่างอื่นนะคะอย่างที่2ก็คือเพื่อดูเรื่องของ disease activity นะคะดูเรื่องของprognosis ของโรคนะคะแล้วก็จะได้หาการรักษาที่เหมาะสมต่อไปอันนี้ก็จะเป็น classification ของ lupus nephritis นะคะก็จะมี6 class นะ class 1คือ minimal mesangial นะคะก็อาการเนี่ยก็จะมีแค่โปรตีนยูเรียนิดๆหน่อยๆเครียตินินก็ปกติดีนะคะพาโทโลจีก็จะเห็นว่ามีเรื่องของมีเซนเจียลอิมมูนเดโพซิตแต่ว่าไม่มีมีเซนเจียลเซลล์ไฮเปอร์เซลลูลาริตี้อะไรคลาส2ก็คือมีเซนเจียลโพลิเฟเรทีฟนะคะก็จะมีอาการก็คืออาจจะมีโปรตีนยูเรียได้เล็กน้อยนะคะอาจจะมีฮีแมตยูเรียได้เครียตินินไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะคะในกลุ่มนี้ก็คือเป็นจะเด่นเนฟโฟติกซินโดรมมากกว่าแล้วก็จะมีอิมมูนเดโพซิตที่มีเซนเจียลเหมือนกันเนาะแล้วก็มีเซนเจียลโพลิเฟเรตนะคะส่วนคลาส3กับคลาส4เนี่ยอันนี้เหมือนกันนะก็คือมาส่วนใหญ่จะมาพรีเซนต์เป็นเนฟริติสซินโดรมแล้วก็ค่อนข้างจะรุนแรงนะคะมีฮีแมทูเรียมีโปรตีนยูเรียมีไฮเปอร์เทนชันแล้วก็เครียตินินไลซิ่งได้นะคะอันนี้ก็จะมีอิมมูนเดโพซิตที่ซับเอนโดทีเลียมนะคะตรงนี้เนาะซับเอนโดทีเลียมอิมมูนเดโพซิตต่อมาคลาส5นะคะคลาส5ก็จะเป็น membranous nephropathy นะคะอันนี้เนี่ยจะเป็น sub epithelium immune deposit นะ presentation ก็จะเด่นมาทาง nephrotic syndrome นะคะแต่ว่าบางเคสเนี่ยที่เป็นเยอะๆก็อาจจะมีเรื่องของเครียตินินไลซิ่งได้บ้างเหมือนกันนะแต่ว่าจะเด่น nephrotic มากกว่าแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเป็นคลาส6นะคะเป็น advanced sclerosingลูปัสเนฟไรติสนะคะอันนี้ก็คือเป็นโปรเกรสซีฟรีนอลเฟลเลียนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นระยะที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ไม่มีทรีทเมนต์ละอันนี้ก็จะเป็นภาพฮิสโตพาโทโลจีของลูปัสเนฟไรติสนะคะก็คลาส1นะคะถ้าดูก็จะไม่ได้เห็นอะไรผิดปกตินะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าย้อมอิมมูโนฟลูออเรสเซนต์ก็จะเจออิมมูนเดโพซิตได้คลาส2นะคะก็จะเห็นว่ามีตัวมีซิงเจียวเซลล์เนี่ยมันมีโพลิเฟเรชันคลาส3กับคลาส4เหมือนกันนะคะก็คือเป็นเอนโดแคปิลารีนะคะมีซิงเจียวโพลิเฟเรชันแล้วก็มีอินแฟมาทอรี่เซลล์อินฟิลเทชันแต่จะเห็นว่าคลาส3เนี่ยมันมีอินโวลเมนต์ของตัวโกลโมเรลัสเนี่ยเป็นหย่อมๆเนาะเป็นโฟคอลนะคะน้อยกว่า 50% ของตัวโกลโมเรลัสนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคลาส4เนี่ยก็คือจะมีเรื่องของ involvement ของ glomerulus เนี่ยเกิน 50% นะคะคลาส5ก็คือเป็น membranous นะคะอันนี้ก็จะมี sub epithelial immune deposit เนาะนี่ก็จะเห็นดำๆตรงนี้
แล้วก็คลาส6นี่ก็คือเป็นสเคอโรซิสไปแล้วก็เมื่อเอามาย้อมอิมมูโนโฟลูออเรสเซนแล้วเนี่ยก็จะเจอลักษณะของการติดทั้ง IgG IgA IgM C3 C4 นะคะทุกอย่างเลยอันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็น full house pattern นะคะจบเรื่องไตต่อมาก็คือเรื่องของปอดนะก็จะเจอเรื่องของพูเรติสได้นะคะอาจจะมีหรือไม่มีพูเรลเอฟฟิวชันก็ได้นะซึ่งถ้าเกิดว่ามีพูเรลเอฟฟิวชันเนี่ยก็มักจะเป็นเล็กๆน้อยๆแล้วก็เป็น2ข้างเมื่อเจาะออกมาเนี่ยโปรไฟล์ก็จะได้เป็นเอ็กซูเดทีฟนะคะซึ่งลักษณะของเอฟฟิวชันเนี่ยก็คือเป็นลักษณะที่พบได้บ่อยในดักอินดิวส์ลูปัสนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่ามันมีน้ำที่พอเจาะได้เนี่ยเราก็ควรจะเจาะออกมาเนาะเพื่อเราจะได้ทำการวินิจฉัยแล้วก็ exclude เรื่องของ infection malignancy หรือว่า heart failure ได้นะคะเมื่อกี้เป็นเรื่องของเยื่อหุ้มปอดต่อมาก็คือเรื่องของตัวเนื้อปอดนะคะตัวเนื้อปอดก็คือสามารถมี pneumonitis ได้เป็นแบบ acute หรือว่า chronic นะคะใน acute pneumonitis เนี่ยอันนี้ค่อนข้างจะเป็นรุนแรงนะคะคนไข้มีไข้มีไอแล้วก็ chest film มีลัง infiltration ได้มี hypoxemia ได้ซึ่งอันนี้จะต้อง differential diagnosis กับเรื่องของ infection นะคะเมื่อมี pneumonitis แล้วเนี่ยก็อาจจะมี serocystic มี pleural effusion ได้ค่ะอันนี้เนี่ยก็ investigation พอ chest film สงสัยอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ควรที่จะเอาไปทำ broncho alveolar lavage เพื่อที่จะ exclude เรื่องของ infection ได้นะคะคนไข้ที่มี acute pneumonitis เนี่ยค่อนข้างจะ severe รุนแรงแล้วก็ mortality rate เนี่ยสูงนะคะการรักษาเนี่ยรักษาด้วยสเตียรอยด์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจับ infection ไม่ได้แล้วคนไข้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็น pneumonia จากการติดเชื้อแล้วเราซัดสเตียรอยด์เข้าไปเนี่ยเขาก็จะยิ่งแย่ใช่ไหมนะก็อันนี้ก็เป็นรูปให้ดูเคสของคนไข้ที่เป็น acute lupus pneumonitis นะคะพอได้สเตียรอยด์ไปแล้ว chest film ก็เคลียร์อย่างนี้เลยต่อมาเป็นเรื่องของ chronic interstitial lung disease นะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะ insidious onset ค่อยๆเป็นค่อยๆไปคนไข้ก็จะมาด้วย non productive cough แล้วก็อาจจะมีเหนื่อยเวลาออกแรงบางคนอาจจะมี pleuritic chest pain ได้นะคะการวินิจฉัยเนี่ยก็ตอนแรกก็ทำ chest x-ray ธรรมดาก่อนก็เห็นว่าเป็น reticular infiltration อย่างเงี้ยเนาะสงสัยละก็ไปทำ HRCT นะคะก็จะช่วยวินิจฉัยได้นะคะอันถัดมาอันนี้ก็รุนแรงเหมือนกันก็คือ diffuse alveolar hemorrhage นะคะคนไข้ก็จะมาด้วยเหนื่อยไอเป็นเลือดนะคะอาการเนี่ยเป็นค่อนข้างที่จะ acute onset นะคะแล้วก็เอ็กซเรย์ไปเนี่ยก็จะเห็นอย่างเงี้ยค่ะเป็น diffuse alveolar infiltration ทั้ง2ข้างนะคะถ้าเกิดว่าได้ไปทำ pulmonary function test เนี่ยก็จะเจอว่ามี DLCO ที่มากขึ้นนะคะการวินิจฉัยที่คอนเฟิร์มก็คือทำ broncho alveolar lavage นะอันนี้ก็อัตราการเสียชีวิตเนี่ยเยอะมากเลยอันถัดมาคือ pulmonary artery hypertension นะคะคนไข้ก็จะมาด้วย dyspnea on exertion แล้วก็ฟังลังซ้ายก็ไม่ได้ยินอะไรเนาะบางคนก็อาจจะมีเรื่องของ chest pain หรือว่า non productive cough ได้การวินิจฉัยก็คือน้องตรวจร่างกายก่อนแล้วก็ได้ยินราว P2 นะทำ EKG ก็อาจจะมีเรื่องของ RV stain อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอ็กซเรย์ไปก็อาจจะเห็นเป็น prominent hyla นะทีนี้ก็คอนซัลท์คาร์ดิโอทำไรฮาร์ดแคทนะคะเกณฑ์การวินิจฉัยของ pulmonary artery hypertension ก็คือมี mean ขอโทษก็คือมี mean pulmonary artery pressure นะคะมากกว่า25 mm ประหลอดมี pulmonary capillary wedge pressure น้อยกว่า15 mm ประหลอดแล้วก็มี pulmonary vascular resistance มากกว่า3 wood unit นะซึ่งอันนี้จะต้อง exclude เรื่องของ secondary cause ที่ทำให้เกิด pulmonary hypertension ได้เช่นคนไข้มี chronic lung disease อยู่แล้วมี interstitial lung disease และลังมัน restrict มากอันนี้มันก็จะเกิด pulmonary hypertension จาก chronic lung ได้หรืออย่างที่สองก็คือคนไข้เนี่ยมีเรื่องของ pulmonary embolism อยู่แล้วอันนี้มันก็จะเป็น pulmonary hypertension ที่เกิดจากตัว thromboembolism ไม่ใช่ตัว pulmonary artery hypertension นะคะคนละอันกันชิงกิ้งลังซินโดรมนะคะก็อันนี้นี่ก็คือลังมันมีปริมาตรที่ลดลงไปเนาะคนไข้ก็จะเหนื่อยได้นะคะเกิดจากอะไรได้บ้างอันเนี้ย
ยัง controversy กันอยู่นะคะไม่ว่าจะมันก็จะมีหลายทฤษฎีเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ diaphragmatic myopathy เรื่องของ chest wall expansion ที่น้อยลงหรือว่า phrenic neuropathy หรือว่าการที่มันมีเรื่องของ serosity เล็กๆน้อยๆแล้วมันก็เกิด fibrosis นะคะก็จะทำให้ตัวปริมาตรของปอดเนี่ยมันลดลงซึ่งอันเนี้ย prognosis ดีนะคะแล้วก็ไม่ค่อยทำให้เกิดเรื่องของ respiratory failureCardiovascular บ้างนะคะก็เกิด pericarditis ได้ myocarditis ได้นะคะแล้วก็ตัว endocarditis ได้นะคะตัวที่น้องๆควรรู้เลยก็คือ Lippmann sac endocarditis นะคะอาจจะเคยได้ยินกันมาก่อนแล้วอันนี้เนี่ยก็จะเป็น endocarditis common size เนี่ยมักจะเกิดที่บริเวณ ventricular aspect ของ mitral valve posterior leaflet นะคะก็ถ้าเกิดว่าได้ biopsy มาเนี่ยพาร์ทโหเนี่ยถ้าใน active lesion ก็จะเห็นเรื่องของlymphocyte infiltrate นะหรือ plasma cell infiltrate เมื่อถ้าเกิดว่ามัน lesion มันเป็น chronic ไปแล้วมัน heal แล้วก็จะเป็น fibrous tissue นะคะโดยที่ไม่มี calcification coronary artery disease นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของ atherosclerosis นะคะเนื่องจากว่ามันก็เจอได้บ่อยใน population ทั่วไปอยู่แล้วร่วมกับคนไข้ SLE เนี่ยมี chronic inflammation เนาะมันก็จะกระตุ้นทำให้เกิดเรื่องของ atherosclerosis ได้มากกว่าคนปกติทั่วไปอื่นๆที่เจอได้นะคะก็อย่างเช่นพวก emboli thrombosis อะไรเงี้ยค่ะเรื่อง vasculitis ของ coronary artery เนี่ยเจอได้น้อย neuropsychiatric นะคะก็จะแบ่งเป็นCNS กับ PNS เนาะ CNS ก็มีหลายอย่างเลย aseptic meningitis cerebrovascular disease demyelinating syndrome ปวดหัวเฉยๆนี่ก็เอานะ movement disorder myelopathy seizure acute confusional state anxiety cognitive dysfunction mood disorder แล้วก็ psychosis นะคะส่วน PNS นะคะก็อย่างเช่นกีลังบาเล่ autonomic disorder นะคะตัวneuropathy ไม่ว่าจะเป็น mononeuropathy หรือว่า multiple mononeuropathy ก็ได้นะคะจะเป็น myasthenia gravis cranioneuropathy plexopathy หรือว่า polyneuropathy ก็คือได้หมดเลยนะโดย mechanism ของ CNS manifestation เนี่ยก็จะมีอยู่2 mechanism หลักๆก็คือเป็น injury ต่อเบนพาเรนไคม่าเลยก็คือมี auto antibody หรือ cytokine chemokine อะไรต่างๆเนี่ยไป direct injuryต่อตัวเบนพาเรนไคม่าแล้วก็มีเซลล์นํามาอินฟิลเทรตนะคะอย่างที่2ก็คือไปอินเจอรี่ต่อวาสคูลเลเจอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวาสคูลไรติสวาสคูลอพาธีหรือว่าทรอมโบซิสหรือว่าอะเทโรสคลีโรซิสนะคะการวินิจฉัยนะคะก็ถ้าสงสัยว่าเป็นดิฟฟิวเบนลีชั่นเนาะก็ทํา CSF examination ก็จะเจอเรื่องของ my lymphocytosis ได้นะคะแล้วก็โปรตีนขึ้นสูงได้ทำ MRI เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะ non specific ค่ะก็จะเจอเรื่องของ hyper intense ของ T2 ที่ white matter นะคะบริเวณ periventricular หรือว่า subcortical white matter นะคะแต่ยังไงพวกนี้มันก็จะไม่ค่อย specific อะไรเท่าไหร่ละอื่นๆก็จะเจอเรื่องของ vein atrophy ventricular dilate vein edema อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เอารูปของ MRI มาให้ดูนะคะก็ถ้าเกิดว่าเราสงสัยว่ามันเป็นเรื่องของ damage ของ vascular หรือมี vasculitis อะไรเงี้ยก็อาจจะต้องทำ MRA หรือว่า CTA นะคะเพื่อดูเรื่องของ aneurysm ใช่ไหมการที่มี vasculitis เนี่ยมันก็จะเห็น vessel ที่มีตีบบ้างมีโป่งพองบ้างอันนี้ก็จะช่วยได้นะคะส่วน serology ที่เกี่ยวข้องกับ CNS involvement เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ anti-ribosomal P anti-phospholipid antibody NMDA antibody นะคะแล้วก็ NMO IgG antibody เนาะถ้าเกิดว่ามาด้วย myelitis ถ้าเกิดว่าเป็น peripheral neuropathy ก็ส่ง nerve conduction study นะคะอันนี้ก็จะเป็น MRI ให้ดูเรื่องของ transverse myelitis เนาะอันนี้ก็จะเห็นว่ามันมี cord lesion นะคะเรื่องของ GI involvement นะก็ได้มากมายเลยไม่ว่าจะเป็น esophageal dysmotility มี peritonitis pancreatitis mesenteric vasculitis อันนี้เจอได้บ่อยเหมือนกันนะคนไข้มาด้วยปวดท้องท้องเสียหรือบางคนถ่ายเป็นเลือดนะคะเรื่องของ
สุด intestinal pseudo-obstruction เรื่องของ autoimmune hepatitis อันนี้ก็เจอได้บ่อยเนาะแล้วก็ bad Chiari syndrome นะคะเนื่องจากว่ามี thrombosis อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของ CT finding ของ mesenteric vasculitis นะคะก็ที่ควรรู้ก็จะมีอยู่2ไซน์นะคะอันแรกก็คือโคมไซน์โคมไซน์เนี่ยก็คือเป็นลักษณะของตัว mesenteric vessel ที่ engorge ขึ้นนะคะโคมก็คือหวีเนาะลักษณะเหมือนเป็นซี่หวีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อันที่2ก็คือ target size นะคะก็จะเป็นวงๆอย่างเงี้ยค่ะนี้เนาะอันนี้เนาะก็คืออันนี้ด้วยเด็กตั้มอันนี้ก็คือเกิดจาก bowel thickening แล้วก็มี abnormal enhancement นะคะเรื่องของตานะคะก็จะ involve ได้มากมายหลายรูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตาแห้งเนาะ keratoconjunctivitis sica อันนี้เนี่ยก็อาจจะเกิดร่วมกับโจเกนซินโดรมด้วยก็ได้นะคะ retinal abnormality เช่น retina hemorrhage retinal vasculitis นะคะเรื่องของ scleritis episcleritis ก็เจอได้นะคะ uveitis เจอได้น้อยแล้วก็อย่าลืมเรื่องของ complication จากการรักษานะคะก็คือ colloquin induced macropathy กับ posterior subcapsular cataract จากสเตียรอยนะ hematologic involvement นะคะมาทาง red cell series ใช่ไหมก็เจอบ่อยๆเลยก็คือ anemia of chronic disease นะคะแล้วก็เรื่องของ autoimmune hemolytic anemia นะคะอันนี้ก็จะตรวจ direct cum test positive เนาะอยู่ในcriteriaวินิจฉัย SLE ด้วยอื่นๆที่เจอได้ก็คือ microangiopathy นะคะก็ PBS ไปก็เจอมา5 bad picture นะคะเรื่องทางด้านไวบัตเซลก็จะเจอริวโคพีเนียได้นะคะแล้วก็เพลทก็สามารถต่ำได้นะจากอิมมูนทอมโบไซโตพีเนียนะคะอื่นๆนะคะก็จะมีต่อมน้ำเหลืองโตได้ตับม้ามโตได้เนาะทีนี้เรารู้เรื่องของพรีเซนเทชันของคนไข้ที่เป็น SLE มาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอคนไข้คนนึงเดินเข้ามาหาเราแล้วเราก็ซักประวัติตรวจร่างกายดูละเราสงสัย SLE เราจะส่งตรวจอะไรบ้างหลักการคิดนะคะพี่ก็อยากให้น้องแบ่งเป็น basic lab เพื่อดู general condition แล้วก็ดู organ involvement อย่างที่2ก็คือเพื่อ confirm diagnosis แล้วก็ดูเรื่องของ prognosis และ disease activity นะคะ basic lab นะก็ส่งไปเลย CBC BUN creatinine อาจจะ electrolyte ในคนไข้ที่สงสัยนะคะแล้วก็ liver function test นะคะอยากดูอะไรอยากดู albumin AST ALT อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่ง UA ดูโปรตีนยูเรียเนาะแล้วก็ทำเชสเอ็กซเรย์แล้วก็ส่งพวกเฮปาไทติสมาร์กเกอร์นะคะอันนี้เนี่ยก็อิวาลูเอทเผื่อว่าเราจะให้อิมมูโนซัพเพสซีฟนะซีโรโลจีนะคะเราก็จะส่ง ANA นะคะถ้า ANA โพซิทีฟเนี่ยก็จะส่งสเปซิฟิกแอนติบอดีเช่นแอนติดับเบิลสแตนแล้วก็แอนติสมิธนะถ้าเกิดว่า ANA เนกเนี่ยไม่ต้องไปส่งดับเบิลสแตนกับสมิธนะคะเพราะว่ามันก็จะเนกาทีฟนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นซับเซตของ ANA นะแล้วก็ส่งพวกเกี่ยวกับแอนติฟอสโฟลิปิดแอนติบอดีนะคะก็คือประกอบไปด้วยลูปัสแอนติโคแอกูแลนต์แอนติคาร์ดิโอไลปินเบต้า2ไกลโคโปรตีน1นะคะอื่นๆก็คือดูดีซีแอคทิวิตี้ก็คือ ESR C3C4 CH50 C1Q อะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของ ANA นะคะ ANA เนี่ยย่อมาจาก Anti Nuclear Antibody เป็นการตรวจ Immunofluorescence นะคะที่จะ detectออโตแอนติบอดีในซีรั่มของคนไข้ที่มีต่อเซลล์แอนติเจนนะซึ่งไอตัวเซลล์ที่เราใช้ในการเทสเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปัจจุบันก็จะใช้เป็น HEP2 เซลล์นะซึ่งมาจาก Human Laryngeal Carcinoma นะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปให้ดูนะคะนี่ก็จะเป็น HEP2 เซลล์ใช่ไหมคะแล้วก็ใส่ซีรั่มของคนไข้เข้าไปถ้ามันมีแอนติบอดีที่สเปซิฟิกต่อเซลล์แอนติเจนมันก็จะไปจับอย่างนี้แล้วเราก็ใส่ตัวanti-human immunoglobulin G ที่ tag immunofluorescence ไว้มันก็พอเอาไปส่องในกล้องก็จะเห็นเรืองแสงอย่างนี้ซึ่งพอเราส่ง ANA เนี่ยเขาก็จะบอกเป็นแพทเทิร์นว่าหน้าตามันติดสีแบบไหนเป็น homogeneous เป็นเรื่องของ speckle เป็น nuclear dot เป็น nucleola หรือว่าเป็น centromere เป็น nuclear membrane เนี่ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะเป็นแพทเทิร์นที่เจอได้เนาะอันนี้เป็นไซโตพลาสมิกนะคะนอกจากแพทเทิร์นแล้วเขาก็จะบอกไตเตอร์ด้วยใช่ไหมทีนี้ ANA แต่ละแพทเทิร์นน่ะมันก็จะทำให้เราซักเจตไปว่ามันจะมีสเปซิฟิกแอนติบอดีตัวไหน
ที่จะ positive บ้างซึ่งไอตัว specific antibody เนี่ยอันเนี้ยเขาส่งเป็น ELISA นะคะก็อย่างเช่นถ้า ANA เนี่ยเป็น peripheral pattern ซึ่งอันเนี้ยเราไม่เจอใน HIP2 cell นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ตัดทิ้งไปถ้าเป็น homogeneous pattern นะก็จะ associate กับ anti double strand DNA anti histone อย่างเงี้ยค่ะก็จะ associate กับโรคอะไรบ้างก็ rheumatoid SLE ต่อมาถ้าเป็นลักษณะของ speckle นะคะ speckle ก็จะ associate กับ anti smith anti rnp anti lola anti scl70 anti jovan anti mito ก็จะ associate กับตัว SLE systemic sclerosis แล้วก็พวก inflammatory myositis นะคะถ้าติดสีแบบเซนโทเมียก็จะเป็นแอนตี้เซนโทเมียเนาะก็จะแอสโซเชตกับลิมิเต็ดคิวเทเนียสซิสเทมิกสเคโรซิสหรือว่าเคลสซินโดมเนี่ยค่ะถ้าติดแบบนิวคิโอล่านะคะก็จะแอสโซเชตกับแอนตี้นิวคิโอล่าซึ่งก็เจอใน SLE กับตัวสเคโรเดอร์มาทีนี้พอเราส่งอะไรผิดปกติเราก็ส่งตรวจเพิ่มเติมไปตามนั้นเช่นถ้าเกิดว่าเจอว่าคนไข้มีแอนีเมียเราก็ต้องดูพอลิฟอรัลบาสเมียเพื่อดูว่ามันมีไมโครสเฟียโรไซต์หรือเปล่าส่งเรติคูโลไซต์เขานะคะดูว่ามันขึ้นไหมส่งไดเรกแล้วก็อินไดเรกคุมเทสนะคะเพื่อวินิจฉัยเรื่องของออโตอิมมูนฮีโมไลซิสถ้าเราส่ง UA ไปแล้วเจอว่ามันมียูรีนโปรตีนมันโพซิทีฟเราก็เก็บ24ชั่วโมงยูรีนโปรตีนนะคะแถมเคตินินไปด้วยหรือว่าเก็บเป็นสปอร์ตยูรีนโปรตีนเคตินินก็ได้นะคะถ้าเกิดว่ามีอาร์ไทติสก็ส่งฟิล์มแฮนนะคะเป็นฟิล์มโบสแฮน PA ออฟบลีกนะคะถ้าเกิดว่าตรวจร่างกายเจอ muscle weakness ก็ส่ง CPK เพิ่มทีนี้ไครทีเรียของการวินิจฉัยเนี่ยจริงๆก็อยู่ในถ้ารายละเอียดเนี่ยอยู่ในอีกวิดีโอหนึ่งนะคะอันนี้ก็ให้ดูคร่าวๆเฉยๆแล้วกันค่ะสมัยก่อนๆเลยเนี่ยปี1997เนี่ยไม่รู้น้องๆยังเคยได้ยินกันหรือเปล่าที่พี่ๆที่อายุเยอะหน่อยเขาจะท่องใช่ไหมลินดามาชอบเอา4ใน17ขอโทษเอา4ใน11ข้อนะคะไอเทมก็มีตามนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วไม่ว่าจะไครทีเรียเก่าไครทีเรียใหม่เนี่ยไอเทมมันก็คล้ายๆกันนะแตกต่างกันด้านรายละเอียดนิดๆหน่อยๆนะต่อมาปี2012เนี่ยสลิกกรุ๊ปเขาก็ทำคลาสสิฟิเคชันไครทีเรียขึ้นมาใช่ไหมคะก็คือมี17ไอเทม11คลินิคอล6แลบนะคะวิธีไดอะโนซิสก็คือต้องมีอย่างน้อย4ข้อนะคะโดยที่มีอย่างน้อย1คลินิคอลแล้วก็อย่างน้อย1แลบหรือตรวจ ANA หรือ anti double strand positive แล้วก็ kidney biopsy เข้าด้วยกับ lupus nephritis ต่อมาปี2019อันล่าสุดเลย ACR กับ EULA เนี่ยก็จับมือกันแล้วก็ออกไครทีเรีย SLE ขึ้นมาใหม่เป็น classification criteria นะคะซึ่งมีลักษณะเป็น scoring system แบบนี้นะคะให้คะแนนตามโดเมนต่างๆซึ่งคงจะค่อนข้างจำได้ยากเนาะปัจจุบันนี้ถ้าพี่อยากจะใช้อันนี้พี่ก็ต้องเปิดแอปดูอยู่เหมือนกันเปิด Google ดูอยู่เหมือนกันเนาะก็หลักๆที่โดดเด่นก็คือเขาจะมี entry criteria ก่อนก็คือ ANA เนี่ยมากกว่าเท่ากับ1ต่อ80ก่อนแล้วก็เอามาดูว่าคนไข้เนี่ยมีอาการอะไรต่างๆตามโดเมนไหมแล้วก็ให้คะแนนไปถ้าเกิดว่าได้อย่างน้อย10คะแนนเนี่ยก็จะ classify ว่าเป็น SLE ได้นะคะก็สำหรับในพาร์ทแรกเนี่ยก็จบลงเท่านี้นะคะพาร์ทต่อไปเป็นเรื่องของทรีทเมนต์เดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันในวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ